ระบะขับรถอยู่ดีๆแล้วเขาบอกว่าต่อแถวกำลังจะยูเทิร์นแต่จู่ๆโดนชนท้ายแล้วอัดแรงมากแรงขนาดไหนเห็นบอกว่าตึ้มตึ้มตึ้ม4คันรวดเลยค่ะคุณผู้ชมนะไม่มีเสียงนะแต่คุณผู้ชมดูเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถค่ะขณะเกิดเหตุกระบะโดนชนท้ายจะสังเกตเห็นแรงกระแทกอัดก๊อปปี้จนถุงลมนิรภัยทำงานทันทีเล่นเอาเจ้าของกล้องมึนไปเลยนะคะเพราะว่าจู่ๆโดนชนจากด้านหลังอ่ะแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสภาพรถกระบะของเขาคือกระบะ Isuzu D-Max สีขาวทะเบียนกไก่มม7318ระยองเจ้าของรถคือคุณวสันต์แสงสว่างอายุ43ปีนาทีที่เจ้าของลงมาดูรถตัวเองถึงกับกุมขมับเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะพังได้ขนาดนี้และสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นมาช่วงตีห้าครึ่งที่ผ่านมาจุดนี้คือถนนเทพรัตน์บางนาตราดค่ะช่วงทางด่วนขาเข้ากรุงเทพหมู่2ตำบลบางวัวอำเภอบางปะอินจังอำเภอบางปะกงขออภัยที่ฉะเชิงเทราคุณวสันต์เจ้าของรถเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ขับรถมาเลนขวารอกลับรถจู่ๆ Isuzu D-Max สีขาวเนี่ยค่ะที่มีคุณเมทัศน์มั่งทองคำอายุ22ปีเป็นคนขับตามหลังเข้ามาด้วยความเร็วหลังจากนั้นก็พุ่งชนท้ายเต็มแรงจนทำให้กระเด็นไปชนกับกระบะคันข้างหน้าอีก2คันรวมเหตุการณ์นี้มีรถพังเสียหาย4คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม2รายค่ะลองฟังเสียงคุณวสันต์ผู้เสียหายค่ะเออผมเบรกใกล้ๆยูเทิร์นไงก็จอดตูดคันนี้กันพี่เขาแล้วพอดีพวกพี่เขามาผมก็ไม่รู้หรอกเขามาใส่พังเลยผมก็นึกว่าเขาจะยูทงยูเทิร์นหรือจะตรงหรืออะไรไงไม่รู้พอดีว่าใส่ไม่รู้ใส่ปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ทำการปฐมพยาบาลผู้ที่รับบาดเจ็บทั้ง2รายก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะเจ้าหน้าที่มีการพูดคุยกับนายเมทัศน์กระบะที่ชนท้ายเขาให้การบอกว่าขณะที่กำลังขับรถกลับบ้านที่สมุทรปราการมาถึงจุดนี้ไม่ทันระวังรถที่มันจอดต่อแถวอยู่เลนขวาขับมาไม่ทันระวังก็เบรกไม่ทันค่ะเลยชนท้ายเขาเต็มแรง4คันรวดเลยไงเบื้องต้นก็คาดว่าเขาน่าจะขับรถมาด้วยความเร็วนะคะพอถึงจุดยูเทิร์นแล้วเนี่ยจะเข้าเลนขวากระทันหันเลยทำให้เบรกไม่ทันเขาบอกกันแหละรับผิดชอบอ่วมเลยนะรถตัวเองด้วยรถอีก 3-4 คันด้วยโอ้โหอันนะครับเขาไปโรงพยาบาลอยู่อ้าวมีคันเหรอเขาคันหน้าเขาใจเนี่ยจะออกอยู่แล้ว